่าเคลื่อนไหวแล้วหลังทัวลงถูกมองไม่คิดถึงหัวอกตายงานงอกเลยทีเดียวหลังทีมพิธาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลที่ล่าสุดไปออกรายการโหนกระแสพูดถึงเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองแต่งานนี้ก็มีไว้ถูกหนุ่มกรรชัยถามถึงนางเอกสาวแอฟทักษะออนหลังถูกแฟนๆเชียร์ให้คบกันทั้งประเทศซึ่งในรายการพิธาตอบคำถามด้วยสีหน้ายิ้มแย้มปนเขินว่าคุณแอฟว่าไงผมก็ว่างั้นจากการที่พิธาตอบคำถามในรายการทำเอาแฟนคลับพิธาแอฟฟินหนักพากันแชร์คลิปดังกล่าววอนเน็ตแต่ในขณะเดียวกันก็มีแฟนคลับฝั่งพิธาตายก็ออกอาการไม่พอใจกับคำถามไม่คิดหาคนดูแลพี่พิมพ์สักคนหรอของหนุ่มกรรชัยถูกมองว่าเป็นการไม่ให้เกียรติหรือหัวอกอดีตภรรยาต่ายชุติมาซึ่งประเด็นดราม่านี้หนุ่มกรรชัยเผยกับช่อง8ว่าใจเย็นๆเขาเป็นเพื่อนกันแค่หยอกเขาเล่นจากนั้นพิธีกรบอกว่าแอฟทักษะออนตอนนี้ไม่น่าจะมีใครเป็นตัวเป็นตนเพราะหมอดูเคยทายว่ามีใครอย่าเปิดตัวถ้าเปิดตัวรักจะไม่รุ่งเลยไม่มีความรักแบบเปิดตัวแต่เพื่อความกระชุ่มกระชวยมีคนคุยหรือใครจะจิ้นกับนนกุลก็ไม่ติดใครจะจิ้นกับพิธาก็ไม่เสียหายล่าสุดหากเข้าไปส่องใน IG ของทีมพิธานั้นพบว่ามีการเคลื่อนไหวโดยได้ระบุข้อความว่าขอบคุณพี่น้องข้าราชการทุกท่านที่ให้การต้อนรับผมหวังว่าจะได้ร่วมงานกับทุกท่านเพื่อประชาชนในเร็ววันนี้ครับโดยไม่เกี่ยวกับประเด็นดราม่าแต่อย่างใด